สารวัตรชื่อโลดเขาบอกเขาไปรอคิวเขาหิวเขาได้ข่าวว่าที่นี่มันจะเอาหน่อยไอ้เจ้าคุณไม่ใช่ผมอะขอโทษนะไม่ใช่ผมสารวัตรชื่อโลดเขาว่าโลดคำเดียวเขาบอกเขาไปรอคิวเขาหิวลูกสาวก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวก็จะหาที่นั่งให้มาได้ที่นั่งเขาบอกเขาอยากทานเขาบอกว่าเขาได้ข่าวว่าที่นี่ผัดกะเพราอร่อยเขาอยากทานกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อของที่เขาบอกของวางยูก็เนื้อที่นี่ของนอกเขาสั่งมาจานหนึ่งเขาเนื้อไข่ดาวแล้วเสร็จแล้วเขาสั่งอีกสองอย่างแต่เขางดไปเอาไปไข่เจียวปูไข่เจียวปูเสร็จแล้วเขาห่อกลับบ้านเขาบอกเขาทานไม่หมดห่อกลับบ้านพอได้ห่อเสร็จก็หายตัวไปเลยแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราไปแจ้งความแล้วตำรวจว่าไงบ้างครับอ๋อค่ะตำรวจเขาก็ถามบอกเขาบอกว่าเขามาจากสำนักงานเราก็ถามบอกว่าโรงพักสำนักงานมีนายตำรวจชื่อโลดหรือเปล่าเห็นบอก วันนี้มาบอกข่าวว่ามีเพิ่งย้ายมาเดี๋ยวก็รู้ข่าวรถน้ำ รถอยู่โน่นรถอยู่โน่นรถที่อะไรนะขออนุญาตสอบถามนิดนึงทำไมเราต้องอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับทำไมเราต้องอ้างตัวเป็นตำรวจนะครับผมก็ให้สัมภาษณ์ที่นี่หมดแล้วนะขออนุญาตครับผมไม่ใช่ผมนะขอโทษนะขอโทษผมสนใจคุณตำรวจก็ถ่ายรูปนี้หลังจากที่ทางเจ๊ไฝเนี่ยเขาลงทางโซเชียลนะครับว่ามีตำรวจระดับสารวัตรนะมาทานร้านเจ๊ไฝแล้วก็ไม่จ่ายเงินนะครับทางสน.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ส่งฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปที่ร้านนะครับเพื่อที่ไปสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงว่าเหตุมันเกิดอะไรยังไงบ้างนะฮะซึ่งทางร้านเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยรับแจ้งว่าตัวผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาที่ร้านแล้วก็อ้างว่าเขาเป็นสารวัตรอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จะมาแค่ทานข้าวรีบทานรีบไปอะไรเงี้ยนะคือจริงๆทางร้านเนี่ยเขาไม่ให้หรอกเพราะว่าเขามีมาตรการในการเข้าคิวเลยเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเหตุผลคนใดเราไม่ทราบนะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ